ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะมากันที่มุกหลุดของปี51กันบ้างครับเริ่มด้วยคุณโหน่งฉากนี้ต้องพูดว่าเสียชื่อข่าวซอยหมดครับสนับสนุนนะสนับสนุนอะไรฮะสนับสนุนทำไมฮะมันเสียชื่อสาวชาวมันเสียชื่อซะหัวเรากลบเกลื่อนครับแหมแก้วเพลง2นะป๊า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 ผัวเมียเขากลับมาดีกันน่ะเราน่าจะดีใจด้วยน่าจะสนับสนุนนะนี่แก้วอุ้ยมันเสียชื่อชาวซอยนะยังพูดไปได้อีกครับน้องมันเสียชื่อพวกเราซอยสะเทือนมันเสียชื่อชาวมันเสียชื่อซะอ้าวขนาดสองก็ยังผิดครับขนมไม่ส่งต่อที่คุณหน่อยอีกครั้งครับทำไมเงินจะกินขนมยังไม่มีตายแล้วหลายคนด้วยแก้วจะนึกออกไหมเนี่ยเฮ้ยแก้วใครเนี่ยเอาโทรศัพท์มาเช็คดิเอาโทรศัพท์มาเช็คดิอย่าเอาชีวิตจริงมาเล่นทุกอามแบบนี้ไปไม่ถูกเลยครับคุณน้องและรวมสุดยอดมุกหลุดของปีนี้ได้แก่น้องอเล็กหรือลูกเกลี้ยงมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับไปจับฉลากที่เถิดเทิงพลาซ่ามาได้ตัวไปดูโลกใต้ได้ตัวครับไม่ใช่ได้ตัว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 แล้วเทคสองโอ้ยนี่อะไรวะครับอยู่ได้มาแล้วนี่ดูนี่นี่ฮะเพิ่งดูเลยนี่หนูไปจับฉลากที่เถิดเทิงพลาซ่ามาได้ตัวไปดูใต้ท้องก็อย่างไม่ได้อีกครับน้องอเล็กตัวดูโลกใต้ท้องใต้บัตรใต้บัตรมาต่อด้วยน้องอเล็กกับสุภาษิตกันฉากนี้ต้องพูดว่าเสือทลายห้างช้างทลายโรงมาไม่มีปีมีขุยคุณตกใจหมดเลยนะแต่ผมไม่ได้เรียนดนตรีนี่ครับจะมีปีมีขุยได้ไงว่าแต่ครัวโวยวายเป็นเสือทลายห้างช้างทำลายผมพูดได้ได้ครับเพลงสองครูครับเฮ้ยเก่งมาไม่มีปีมีขุยกูตกใจหมดเลยนะเอ้าแต่ผมไม่ได้เรียนดนตรีนี่จะมีปู่มีขุยมีปีมีขุยครับคุณลูกเกลี้ยงเพลงสามครูครับเฮ้ยเก่งมาไม่มีปีมีขุยกูตกใจหมดเลยนะอ้าวแต่หนูไม่ได้เรียนดนตรีไทยนี่จะมีปีมีคุยได้ไงอ่ะครูแล้วครูโวยวายเป็นช้างกระทืบลงก็ยังไม่ได้อีกครับมันยาวอ่ะมีบ่นครับลูกเกลี้ยงของเราเสือทลายห้างเพลงสี่แต่หนูไม่ได้เรียนดนตรีไทยนี่ครับจะมีปีมีคุยได้ยังไงอ่ะว่าแต่ครูโวยวายเป็นเสือทำลายห้างช้างกระทายลงอ้าวไปกันใหญ่แล้วครับน้องอเล็กมาต่อกันที่บ้านหน้าวัดอีกทีครับครูครับไม่เป็นไรหรอกนะครับเรื่องค่าเทอมเดี๋ยวพ่อเท่งเนี่ยจัดการให้หนูเองแต่ตอนนี้คุณครูกลับไปก่อนนะครับรู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกเป็นหางรู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกเป็นหางรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางครับน้องอเล็กขอโทษครับว่าแล้วอุตส่าห์ท่องนานมุกหลุดต่อไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นยายป้านี่ไม่ไหวจ้าแต่พี่ดงเป็นคนเอายายป้ามาอยู่ป้าเป็นคนเอามาเองโอ้โหนั้นป้าก็ยังมีชีวิตอยู่เลยป้านั่นยังไงล่ะครับจริงๆคุณหน่งต้องหลบไปข้างหน้านะครับหลบมาแบบนี้ก็โดนละสิครับป้าอย่าหลบซ้ายดิป้ามาหลุดต่อที่ครูนุชรีครับฟังดีว่าเรียกเฮียสงว่าอะไรเสียจังเฮียพงอย่าชักไปให้เรือเสียจังเฮียพงคนเดียสงไม่รู้จริงก็อย่าพูดดีกว่าอะไรนะไม่รู้จริงก็อย่าพูดดีกว่ามือไม่พายเอาเท้าละน้ำเฮียสงเทคสองยายฟังเสียงนกเสียงกาค่ะเฮียพงค่ะทำไมเถียงคำไม่ตกฟ้างแบบนี้อะคะเฮียสงก็ยังพงอยู่ครับไม่รู้จะมาจากไหนอย่าไปฟังนะเทคสามนกเสียงกาค่ะเฮียอะไรนะอ้าวลืมสร้างงานท่องใหม่นะครับคนสวยเฮียสงเฮียสงมุกสุดท้ายวันนี้เป็นล้นดูซิว่าเขาเรียกแก้วในเรื่องว่าอะไรพี่ส้มส้มครับพี่ส้มส้มครับพี่ส้มครับแก้วครับไม่ใช่ส้มแก้วเป็นพี่ส้มเลยอ่ะจบมุกหลุดก็มาชมมุกฮาของปี51กันต่อมุกแรกไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพี่พยองเจ็บใจหลิวจ้าไปแล้วไปแล้วดูที่มือคุณเท่งนะครับเลิกแสดงได้แล้วไอ้ยนพี่เหลวไปแล้วรู้แล้วไปแล้วไปเลยรู้ไหนบ้าไอ้เหี้ยเนี่ยดูตามมาจะเลยเหยียบจริงแบบนี้ก็แย่สิครับเขาไปแล้วรู้แล้วไปแล้วอะไรวะ
ยเลยอะไรอ่ะมันเหยียบจนแบนเลยโอ้โหมือคนบ้าอะไรมาบวมอย่างนี้ล่ะอ้าวมาดูพวกหาของพ่อมหากันบ้างกระเป๋าก็อยู่เนี่ย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 เฮ้ยนี่ใครว่างซื้อบัตรเติมเงินให้หน่อยสิโอ้โหอะไรเอ้ยทำไมตีถูกวะเนี่ยทำไมตีถูกวะเนี่ยเต็มๆครับตีแม่งขนาดนี้ยังบอกมองไม่เห็นอีกแล้วครับเนี่ยมาต่อกันที่แท่งโหนดูซิว่าอารมณ์ไม่ดีนั้นเป็นยังไงตั้งรังนั่งเต้นทำไมอ่ะขอไอ้เรื่องอื่นอ่ะเอาไว้ก่อนเลยเฮ้ยกินแมวเนี่ยนายบอกจะรู้แค่2คนไงบอกแค่จุ๊บตานะเนี่ยเขาไปเอาจากไหนมาเนี่ยพูดทำไมเนี่ยก็นิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมพี่กินกี่ตัวล่ะคนละครึ่งตัวแหละนี่ตั้งแมวน่ะบอกชาวบ้านกินหมาบอกเหมือนกันบ้านนาโดนแม่ดันกันใหญ่เลยครับไม่ดีไม่กินทำไมจะบ้าเนี่ยคนละไม่ดีเว้ยพี่แท่งตรงกินแมวไม่ได้กินผลจะไปไม่ได้ละโอ้ยมีก๊อกสองไหมครับนั่งนั่งน้ำตาเฮ้ยคนเราไม่ดีมาเนี่ยไอ้ป้าเปลี่ยนเพลงมั้งสิวะเออแบบนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ดีแบบสร้างสรรค์มาที่แท่งโหนอีกทีดูคุณแท่งนะครับกระเป๋าทำไมเนี่ยเฮ้ยแม่ห้าไม่บรรยะบรรยังจริงขอบคุณห้าต่อมาเป็นคุณพัชชาและเท่งนงน้องหยางเอาไปงัดประตูได้เลยทีแรกเข้ามาแล้วมันก็กลัวเราไปมาเราจะกลัวมันแล้วเนี่ยหนาวเพี้ยนไปแล้วใช่ไหมเสด็จพี่อย่ามันไว้เลยประหารชีวิตมันเลยเพี้ยนทั้งรถได้แม่เพี้ยนแบบนี้ก็มีด้วยใช่ถึงยึดไปนะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ